มีคนบอกว่าจริงๆมีคนบอกว่าการนำเข้าเสรีการนำเข้าน้ำมันเสรีเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันแพงได้จริงป่ะส่วนนึงไม่ใช่แก้ปัญหาคือไอ้ที่ผมพูดเรื่องเสรีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะใช้คำให้เต็มเลยอ่ะคือเสรีภาพเสรีภาพนะอย่างวันเนี้ยเราจะต้องซื้อน้ำมันกับไปปั๊มใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเล็กผู้ประกอบการใหญ่คุณก็ต้องไปหาในนี้ครับแต่ถ้าคุณสามารถไปหาของคุณเองได้ในต่างประเทศแล้วคุณคิดว่าเมื่อรวมค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าที่คุณจะต้องซื้อในประเทศแล้วไปห้ามเขาทำไมอย่างเราพูดเรื่องรถบรรทุกอย่างเงี้ยของน้ำมันคือต้นทุนรถบรรทุกทำไมต้องบังคับให้เขาซื้อในประเทศถ้าเขาสามารถไปซื้อที่ไหนมาแล้วเขาได้ถูกกว่าเมืองไทยก็ให้เขาเอาเข้ามาสิอันนั้นก็ควรจะเปิดเสรีให้เขาว่าอย่างนั้นใช่คือเสรีภาพในการเข้าถึงน้ำมันนะครับแต่พอผมพูดตอนแรกคนก็บอกว่าเฮ้ยกฎหมายก็เสรีอยู่แล้วตามมาตรา7อะไรของเขามาตรา10เนี่ยก็อันนั้นเป็นเรื่องการค้าเอามาค้าอันนี้ผมไม่ได้บอกให้ค้าขายผมบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติสถานีต้องใช้น้ำมันเยอะสามารถไปซื้อน้ำมันมาใช้ได้เองไม่ต้องไปซื้อในประเทศแล้วมันถูกกว่าผมจะไปห้ามคุณทำไมอ่ะก็จริงถ้าได้ก็จริงก็จริงไหมผมบังคับให้คุณซื้อของแพงทำไมอ่ะอันนี้ผมบอกเสรีภาพในการเข้าถึงน้ำมันค่ะเสรีภาพในการเข้าถึงน้ำมันแต่เสรีก็ต้องดูคุณภาพด้วยนะอันนั้นคุณเอามาใช้ของคุณเองไม่ได้มาขายที่ผมพูดเนี่ยแล้วผมยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างนี้เสมอรถบรรทุกครับเขารวมตัวกันเป็นสมาคมเขาต้องซื้อน้ำมันเยอะสมาคมเขาเนี่ยสามารถไปหาน้ำมันในต่างประเทศสำเร็จรูปมาใช้ได้เอามาใช้ได้เลยเขาอิมพอร์ตมาใครเขาได้เลยถูกกว่าในประเทศอย่างนี้ต้นทุนเขาลงไหมลงแล้วห้ามทำไมคือไม่มีพูดเรื่องนี้ในระบบน้ำมันจริงก็เป็นปัญหาต้องขออนุญาตแบบไหนต้องทำไงแล้วกรณีที่ท่านสู้ได้ไหมคะอย่างนี้ท่านก็ผมจะทำทั้งระบบไงที่ผมบอกแล้วนี่จะคือยอมให้เอาเข้ามาแต่คุณภาพก็ต้องไปรับผิดชอบกันเองคุณเอามาใช้ของคุณไง uh-huh. ถ้าไม่ดีคุณก็ว่าตัวเองดิ อันนี้หมายว่าคุณเอามาใช้ในกลุ่มสมาคมคุณ หรือที่คุณต้องใช้งานของคุณพี่ตุ๋ยอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะทำให้พวกลักลอบน้ำมันเถื่อน มันจะเข้ามาได้ง่ายกว่าเดิมไหมถ้าแบบนี้แล้ววันนี้มีไหมไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเถื่อนเนี่ยเพราะว่าในประเทศมันแพงเขาถึงน้ำมันเถื่อนเพราะว่ามันถูกไม่เหมือนของเถื่อนนะของเถื่อนอย่างอื่นกลับทางกันไอ้นี่ในเมื่อเขาหาของถูกมาได้เองน้ำมันเถื่อนมันจะขายใครเพราะน้ำมันเถื่อนมันก็ราคาสูงอยู่ดีมันก็ถูกไอ้นี่เขาไปหาของถูกมาแข่งกันโอเคเข้าใจละเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจก็คือพอนำเข้าเสรีของเถื่อนก็จะถูกลงก็ไม่คุ้มกับการนำเข้ามาอยู่ดีใช่